แปลกใหม่ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์เล่าสิ่งที่คุณคิดโชว์ฝีมือที่คุณทำอวดผลงานบอกใครๆว่านี่แหละไอติ้ง ลูกปัดสีมากมายจากแรงขายสำเพ็งเขาซื้อเอาไปทำอะไรกันนะจะแบ่ง2กลุ่มเลยก็คือว่ากลุ่มค้าส่งกับกลุ่มค้าปลีกถ้ากลุ่มค้าปลีกก็ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะซื้อไปแล้วไปประกอบเองขายเองแล้วก็ขายพวกงานตามตลาดนัดในเมืองไทยอันนี้คือค้าปลีกอาจจะมีขายในตามจตุจักรหรือว่าตามตลาดนัดแต่ละท้องที่หรือภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติที่กลุ่มค้าส่งเนี้ยก็จะว่าซื้อไปแล้วก็ส่งออกต่างประเทศคือต้องไปทำก่อนเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดขายของสินค้าในกลุ่มนี้ที่ยังเศรษฐกิจตอนนี้ถึงว่าเราดูแล้วว่ามันไม่ดีเลยมันฝืดมากแต่ตรงนี้มันยังพอไปได้เพราะเนื่องจากว่าฝีมือของคนไทยในการทำเสนอต่างชาติอ่ะค่อนข้างจะมีจุดเด่นของเราแล้วก็ฝีมืองานส่วนใหญ่คนไทยจะค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของความประณีตในการทำงานแต่ถ้าเป็นสินค้าบางทีเราไปเจอว่าสินค้าที่มาจากจีนแล้วก็ตีเรื่องราคาเนี่ยแต่ว่าเวลาที่ต่างชาติมาดูแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะชอบคนไทยเราทำโดยบุคลิกแล้วก็การต้อนรับของคนไทยเราด้วยแหละที่มักพ่อค้าแม่ค้าเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสต่างชาติก็ยังส่วนใหญ่ก็ยังจะมาสั่งของจากเราเอ็กซ์พอร์ตออกไปสีสันของลูกปัดแบบที่มีให้เลือกมากมายจะซื้อที่ทำสำเร็จแล้วหรือเอาไปทำเองก็น่าสนใจเพราะไอเดียแต่ละคนในการร้อยเรียงลูกปัดไม่มีทางเหมือนกันแน่นอนคุณผู้ชมล่ะคะชอบเครื่องประดับลูกปัดสีแบบนี้หรือแบบนี้ดีสวยๆทั้งนั้นเลือกไม่ถูกเลยละสิครั้งแรกในชีวิตที่ขายได้คือตัวนี้นะคะแหวนหยดน้ำเริ่มต้นทุนตัวนี้อยู่ที่50บาทหลากหลายไอเดียงานแฮนด์เมดฝีมือคนไทยที่วันนี้เราจะตามไปดูร้อยถักลูกปัดสีที่โกอินเตอร์ใครเห็นใครชมเพราะว่าชอบใส่แบบนี้ชอบแนวเขาเป็นแนวนี่คือลูกค้าสองอันต้องผูกค่ะหนูชอบสีสันอยากได้สีสันนะคะสองอันชุดหัวแล้วก็มันจะมีแบบเด็กห้อยเยอะๆแฟชั่นกำลังมาไม่มีอะไรทำก็พอดีไปดูพี่คนหนึ่งที่ก็ขายงานทำแฮนด์เมดเหมือนกันค่ะแต่แกจะไปเน้นทางต่างหูนะคะเครื่องประดับต่างหูทำมาจากไม้กะลาค่ะแต่เขาจะเพ้นสีแล้วคือสนใจหลักๆเลยค่ะตอนนั้นชอบงานแฮนด์เมดอยู่แล้วก็เลยไปเอาของพี่เขาแกขายส่งอยู่ที่10บาทนะคะไม้กะลาก็เลยเอามาลองขายดูก่อนค่ะจากขายมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันเหมือนเดิมอยู่ที่เดิมค่ะก็เลยไปลองหาแบบสินค้าแบบอื่นเครื่องประดับแต่เน้นจำพวกงานแฮนด์เมดนะคะทำมือคือไปเดินตามตลาดต่างๆแล้วก็มาแมทกันนะคะก็เป็นจะเป็นพวกแหวนพวกกำไรบ้างต่างๆค่ะเริ่มต้นจากการทำก็คือไปเห็นแหวนที่สำเพ็งค่ะวันอาทิตย์จะเป็นแหวนหยดน้ำนะคะที่ซื้อเข้ามาตอนนั้นคือ50 บาทเราต้องขาย80 บาทหรือ100 นึงค่ะถึงจะได้กำไรครึ่งนึงเริ่มต้นจากตรงนั้นค่ะเอามาขายดูก่อนพอขายแล้วเรารู้สึกว่าเราน่าจะทำได้ความรู้สึกสีสันหรือแบบที่เขาคิดมันเหมือนเดิมค่ะรู้สึกว่าอยากทำเองก็เลยเริ่มต้นทำเองก่อนจากการแกะแบบก่อนชิ้นแรกเลยนะคะที่แกะก็คือจะเป็นแหวนเปล่าตัวนี้นะคะที่ใช้เวลาแกะนานประมาณเดือนนึงเลยค่ะตัวนี้ว่าลองผิดลองถูกถักพื้นฐานการถักก็คงเหมือนกับการถักไหมพรมทั่วไปค่ะถักเรื่อยๆถักเป็นโซ่ประมาณเดือนนึงค่ะกว่าจะได้สำเร็จรูปตัวนี้ตัวนึงตอนแรกทำห่วงแหวนเสร็จแล้วนะคะก็มาออกแบบ
เอาหินต่างๆมาวางไว้บนแหวนค่ะเพื่อจะทำให้เป็นหัวแหวนนะคะทำแล้วลองขายครั้งแรกเลยนะคะที่ขายไปวางลองวางดูค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าลูกค้าซื้อแล้วเรามีแรงบันดาลใจในการทำคือเขาบอกว่าเขาชอบแล้วยิ่งทำนับวันขึ้นนับวันขึ้นเราก็จะได้แบบใหม่ๆเรื่อยๆค่ะเพิ่มขึ้นสีสันก็เพิ่มขึ้นมากทุกวันนะคะแล้วก็ขายตอนนั้นค่อนข้างจะโอเคมากค่ะกลุ่มวัยรุ่นจะชอบมากเลยถ้าเป็นแหวนนะคะก็เริ่มทำแหวนตัวนี้ก่อนนะคะเป็นหินธรรมดาก่อนปกติขายในราคา80บาทตอนนั้นค่ะ80บาทแล้วก็เริ่มลดราคาลงมาเรื่อยๆค่ะตามเศรษฐกิจนะคะจากนั้นมาก็คือมันเป็นแหวนแบบธรรมดาเกินไปบางทีลูกค้าบางรายจะเป็นสไตล์แบบว่าใส่ออกงานได้ด้วยค่ะเน้นความหรูหราเราก็ไปประยุกต์เอาแหวนที่มีอยู่ค่ะมาแมทกับพวกกระจกบ้างวัตถุดิบที่มันเพิ่มขึ้นนะคะต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่เราสามารถขายราคาก็คือได้ราคาอัพตามต้นทุนที่เราเพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็จะเป็นแหวนกระจกแหวนเปลือกหอยต่างๆอะค่ะแล้วก็ตัวนั้นจะเพิ่มมูลค่าได้ประมาณ2เท่าและแหวนตัวนั้นจะเป็นแหวนเน้นไปทางมัดขดลวดนะคะขดลวดแล้วก็ทองเหลืองเป็นส่วนใหญ่ซึ่งข้อดีของแหวนตัวนั้นคือทำได้เร็วค่ะสะดวกรวดเร็วมากตัวนี้ไม่ได้ทำได้ช้าแต่ต้นทุนตัวแรกก็คือต้นทุนจะต่ำแต่ทำช้าแต่ตัวที่2คือต้นทุนก็น่าจะแพงนิดนึงแต่ทำเร็วก็เลยมาแมทกันค่ะ2อันก็ขายร่วมกันนะคะจากนั้นมาก็เริ่มทำกำไรต่อมานะคะกำไรข้อมือให้แมทกับตัวแหวนก็ทำแล้วลูกค้าก็โอเคผลตอบรับโอเคขึ้นเราก็เลยเริ่มทำขึ้นมาเรื่อยๆค่ะมีข้อมือทองเหลืองแล้วก็ข้อเท้าทองเหลืองแล้วก็ทุกวันนี้คือจะมีสร้อยด้วยค่ะแต่สร้อยมันจะใช้เวลานานหน่อยค่ะจะมีแรงบันดาลใจตรงลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าชอบที่จะทำเลยค่ะทำเมื่อเราเดินไปเราเจอเราไปยืนสั่งขนมครกจิ๊บจะคิดไปเรื่อยๆค่ะสั่งขนมครกแล้วเห็นภาชนะที่ใส่ขนมครกอะค่ะมันมีเท่าไหร่25งบใช่ไหมคะเราก็เอามาทำแหวนเป็นจุดลายขนมครกอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเห็นผีเสื้อแมงปองเงี้ยเราก็เอามาทำได้อะทำแหวนค่ะเป็นสัตว์ต่างๆอะค่ะที่มันไม่ยากเกินไปค่ะดอกไม้ค่ะทั่วไปอะค่ะที่เราเห็นอะค่ะสามารถเอามาแมทได้จนในปีกมันนะคะปีกของแมงปอปีกซ้ายหรือขวาก็ไม่รู้ค่ะทำไปก่อนแล้วทำช่วงท้องนะคะช่วงกลางลำตัวของแมงปอค่ะ ส่วนมากด้านหัวจะใหญ่กว่านะคะแล้วก็จะมาลำตัวช่วงท้ายของแมงปอมันจะเล็กกว่าช่วงหัวนะคะนี่ค่ะลำตัวแมงปอเราจะเน้นสีสันเพิ่มนิดนึงนะคะจะเป็นสีแดงทุก2เม็ดนะคะปิดท้ายด้วยสีดำให้มันมีสีดำแล้วก็แดงจะเก็บลำตัวเลยนะคะทั้งหมดเข้าหากันนี่เป็นช่วงที่ใช้สมาธิสุดๆเลยมือก็สั่นต้องแทงทะลุเลยค่ะจากข้างหลังมาข้างหน้าเลยทีเดียวมาถึงขั้นตอนของตาแมงปอนะคะแมงปอจะมีตา2ตาเราจะเก็บตาให้มีลูกเล่นมากขึ้นแล้วก็จะม้วนเม็ดตาดำข้างในเอาไว้ล้อมด้วยตาสีทองข้างนอกค่ะม้วนเข้าหากันจะดูมิติมากขึ้นแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นด้วยค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นแหวนแมงปอนะคะแมงปอขนาดตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กหน่อยนึงสำหรับคนที่ชอบอะไรที่เล็กๆก็มาจากการที่เราเห็นสัตว์ต่างๆอะค่ะอันนี้จะเป็นสัตว์นะคะรูปสัตว์ก็จะมีแมงปอมีผีเสื้อสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าเขาจะใส่เป็นเชือกเทียนหรือว่าจะเป็นทองเหลืองแบบนี้นะคะห่วงได้เลือกได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็มาประกอบให้ทีหลังแหวนต่างๆก็จะมีนะคะอันนี้เขาจะเรียกหินเทอร์คอยหินสีต่างๆอะค่ะตัวนี้หินไทเกอร์อายค่ะหินป้องกันอันตรายค่ะอันนี้เชอร์รี่โรสหินที่มีความเชื่อในเรื่องความรักนะคะข้างนอกได้เป็นสีเขียวค่ะหยกก็ช่วยให้เราใจเย็นขึ้นแม้ตัวนี้จะเป็นแหวนดอกไม้นะคะดอกไม้สีสันต่างๆสีสันก็จะมีสีขาวค่ะอยู่ที่ว่าใจกลางเกสรเราจะเลือกสีอะไรก็ได้นะคะแหวนหยดน้ำค่ะตัวนี้ความพิเศษของเขาจะอยู่ที่หินมันจะเป็นประกายข้างในนะคะวาวเป็นแก้วอะค่ะเม็ดเดียวๆนะคะที่ถ้าเกิด
เกิดสมมติเป็นผู้ชายชอบนะคะผู้ชายจะชอบเป็นเทอร์คอยส์เม็ดเดียวๆประมาณนี้ค่ะอันนี้มันจะมีประยุกต์มาเป็นใบไม้บ้างค่ะแล้วก็ออกแบบตามความเหมาะสมนี่ค่ะใบไม้แล้วล้อมรอบด้วยทองเหลืองอีกชั้นนึงแต่ถ้าบางคนที่ชอบเยอะๆหน่อยเราก็จะเพิ่มออปชันเข้าไปอีกค่ะมีทั้งมุกแล้วก็นิกเกิลค่ะล้อมรอบค่ะเป็นแบบรูปแบบต่างๆต่อไปก็จะเป็นแหวนทองเหลืองนะคะแหวนทองเหลืองนี่จะมี2แบบนะคะก็คือจะเป็นชั้นเดียวกับ2ชั้นแหวนชั้นเดียวเป็นดอกไม้เหมือนกันแต่ตัวนี้แหวน2ชั้นแต่จะเพิ่มออปชันเข้าไปเพิ่มขึ้นเราก็จะเพิ่มมูลค่าของเงินได้ด้วยค่ะตัวนี้มือทองเหลืองนะคะทองเหลืองที่ในร้านที่เรามีอยู่อันนี้จะมีทองเหลืองเรียบๆนะคะอันนี้จะไม่มีสีสันอะไรเพิ่มเติมนะคะคนจะชอบสีสันแรงๆหน่อยค่ะเปรี้ยวๆหน่อยก็เป็นสีแดงทองเหลืองมาแมตต์ใส่อันนี้จะทำเป็นโทนสีชมพูทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเป็นสีสันรวมกันเลยนะคะออปชั่นเยอะๆหน่อยก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเปลือกหอยผสมกับหินเทอร์คอยอันนี้เป็นวัสดุจากธรรมชาติจะเป็นสไตล์ฝรั่งนะคะถ้าชอบตัวนี้นะคะถ้าชอบเนี่ยค่ะข้อเท้าความยากง่ายทำเหมือนกันนะคะแต่ว่าขนาดของข้อเท้าเขาจะยาวกว่าค่ะแต่ตัวนี้ขั้นตอนการทำค่อนข้างจะนานกว่าค่ะเพราะว่าต้องทำพื้นฐานมันก่อนนะคะฐานข้างในก่อนเสร็จก่อนแล้วก็ต้องมาปักทีละเม็ดนะคะวางหินทีละเม็ดนะคะเนี่ยปัก3ครั้งต่อรูนึงนะคะตัวนี้ใช้เวลาทำทั้งหมด4ชั่วโมงนะคะจากเป็นกำไรข้อมือแต่ประยุกต์ใช้กับกระดิ่งใช่ไหมคะทองเหลืองเป็นข้อมือแล้วก็เป็นแหวนเป็นเซตอย่างเงี้ยค่ะน่ารักและถ้าชอบสีสันหน่อยนึงนะคะเติมสีสันเข้าไปก็จะเป็นตัวนี้ค่ะนี่เรามาประยุกต์ได้หมดเลยค่ะแต่สีมันจะเยอะหน่อยนึงทองเหลืองเทอร์คอยส์รวมกันหมดเลยค่ะอันนี้จะเป็นกำไรทำมาจากอเมทิสจะมี2ไซส์ด้วยกันนะคะถ้าคนที่ชอบไซส์เล็กแขนเล็กแขนสั้นจะนิยมให้ใส่ตัวนี้มากกว่าค่ะจะทำให้แขนเราไม่ตันนะคะแต่ถ้าคนที่แขนยาวขนาดแขนยาวเล็กก็จะแนะนำให้เป็นตัวนี้ค่ะสามารถมาแมตช์ใช้กับแหวนร่วมกันได้นะคะก็จะมีตัวแหวนนี่เหมือนกันพี่โรกำไรจะเป็นลวดตัวนี้จะใช้ลวดตัดข้างในนะคะแล้วเรามาพันเชือกเทียนอีกทีนึงนะคะข้างในนะคะแล้วก็มาออกแบบตกแต่งดอกแล้วแต่ความเหมาะสมที่เราต้องการจะเสือออกมาอันนี้จะเป็นเส้นลวดนะคะเส้นลวดต่างๆแต่ตัวนี้จะใช้ลวดทั้งหมด8เส้นค่ะต้องทำทีละเส้นก่อนนะคะพันลวดสปริงเชือกเทียนล้อมทองเหลืองอีกทีนึงแล้วก็เอามุกแท้นะคะแล้วก็มาประกอบกัน8เส้นทั้งหมดอะค่ะตัวนี้ก็การที่ร้านก็จะมีต่างหูค่ะต่างหูก็จะเป็นหินเปลือกหอยต่างๆนะคะมีทั้งเปลือกหอยสีขาวเปลือกหอยที่ย้อมสีแล้วก็มีค่ะแต่นี้แบบนี้เอามาสีชมพูสีเหลืองสีแดงแล้วก็จะมีมุกถังทางร้านนะคะเทอร์คอยก็จะใช้ได้หลายแบบนะคะนี่เป็นดอกไม้สร้อยคอนะคะสร้อยคอก็จะเป็นแบบไม่ยากจนเกินไปสร้อยคอนี้ค่อนข้างจะใช้เวลาทำนานที่สุดในร้านนะทุกอย่างในร้านสามารถเอามาแมทกันได้ค่ะทั้งแหวนทั้งต่างหูกำไรแล้วก็สร้อยคอค่ะเหลือเศษหินนึงทำพวงกุญแจก็ได้ค่ะรีไซเคิลเลยนะคะที่ทำแหวนห่วงแหวนแบบนี้นะคะเริ่มต้นจากการแกะแบบนี้ท้อเหมือนกันนะคะนี่ใช้เวลาเดือนกว่านะคะแค่วงเดียวนะคะคือทำแล้วก็รื้อทำแล้วก็รื้อบางครั้งก็ท้อเหมือนกันค่ะท้อแต่นึกว่าเราอยากทำก็เลยตั้งใจใหม่ตั้งใจก็คือทำจนวันนึงทำได้ค่ะแกะแล้วแกะอีกนะคะไม่ใช่ว่าทำมาแล้วจะเป็นแบบนี้เลยนะแกะแล้วเลาะแล้วเลาะอีกรื้อแล้วรื้ออีกเสียของไปเยอะมากเลยค่ะแต่ก็ต้องทำเพราะว่าเราคิดว่าเราต้องทำได้ค่ะมันสำเร็จเองอะค่ะอย่างถ้าเป็นกำไรตัวหนึ่งใช่ไหมคะอย่างเงี้ยระยะเวลาในการทำไม่ใช่เวลาสั้นๆนะคะอันนี้ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงเราต้องมีความอดทนกับมันมากเลยนะคะทำแล้วคุณจะกดดันกับตัวเองคุณทำไปแล้วคุณต้องคิดว่าคุณมีความสุขรู้สึกว่าเพลิดเพลินไม่ต้องมานึกถึงเวลาเลยนะคะมันจะเสร็จเร็วเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราไปคิดว่ายังไม่ถึงเวลา4ชั่วโมงยังไม่ถึงอะไรเงี้ยยิ่งจะช้ายิ่งกว่าเดิมอีกค่ะตัวนี้ในการออกแบบมาจีจะไม่ค่อยวาดโครงหรืออะไรเหมือนเขานะคะคือเราจะเอาหินมาวางแล้วคือลองแมทไปด้วยประสบการณ์ด้วยมั้งคะเราก็จะทำออกมาได้เองโดยที่ไม่ต้องวาดร่างหรืออะไรอะค่ะเราจะทำได้เองอะค่ะแต่ต้องมีวัสดุมาวางรอบๆตัวนะคะเพราะว่าเราหยิบตัวไหนไม่มันไม่เหมาะสมมันไม่แมทกันเราก็จะเปลี่ยนได้ทันนะคะจะได้ไม่เสียเวลามากค่ะในเวลาที่เราออกแบบสมมติเราออกแบบแหวนวงนึงแบบนี้นะคะชิ้นแรกมันอาจจะใช้เวลาหน่อยสักนิดนึงอะค่ะแต่พอชิ้นต่อไปเราก็จะรู้แล้วค่ะเราควรจะวางลายแบบไหน
มันจะง่ายขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าเราแค่เปลี่ยนแค่สีมันได้เฉยค่ะแต่ลวดลายก็คือลายตัวเดิมแต่แค่เปลี่ยนแค่สีมันก็ดูเปลี่ยนแล้วค่ะมันก็จะเหมือนกับมีหลากหลายขึ้นแล้วก็คิดได้เรื่อยๆค่ะทุกวันค่ะส่วนมากจะคิดทุกวันค่ะถ้าเห็นไม่ค่อยซ้ำค่ะถ้าซ้ำก็จะเป็นแค่สีเฉยๆค่ะแต่ลวดลายไม่ค่อยซ้ำเท่าไหร่จะมีแบบให้เลือกเยอะค่ะที่ร้านจากจุดเริ่มต้นของความรักหลงไหลในสีสันลวดลายของลูกปัดสร้างแรงบันดาลใจเกิดไอเดียร้อยถักลูกปัดสีที่ไม่เหมือนใครเมื่อได้ลองทำยิ่งค้นพบความท้าทายผลงานเครื่องประดับลูกปัดสีจึงอวดสายตาสะกดลูกค้าให้เข้ามาชื่นชมสนใจซื้อไปเป็นเครื่องประดับทุกชิ้นงานยืนยันได้ดีถึงความตั้งใจและความสุขของคนทำนี่เป็นงานชิ้นแรกนะคะที่ออกแบบทำดีใจมากเลยค่ะถ้าเรามาลองดูนะคะว่าประกอบออกมาแล้วมันจะเป็นหน้าตายังไงตัวนี้ค่ะที่ถักเชือกเทียนจะเป็นฐานรองของที่คาดผมนะคะพื้นรองก็เหมือนกับกระดาษนะคะเราจะมาละเลงสีใส่ลงไปแต่ต้องมีพื้นที่ดีด้วยค่ะแต่เราจะใช้สีน้ำตาลเข้มเราต้องมาวัดกับขนาดคาดผมด้วยนะคะแต่ในนี้ตั้งใจไว้ว่าจะทำลวดลายเป็นเถาวัลย์เลื้อยขึ้นมาแบบดอกไม้ที่คิดเอาไว้คร่าวๆนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะลวดลายของเขาเราจะมาประกอบกันอีกทีนึงใช้ได้สีเดียวกันกับพื้นของฐานรองนะคะมันจะได้มองไม่เห็นค่ะความวัดกับหัวของคนจริงๆด้วยค่ะว่ามันเหมาะไหมเพราะบางทีดอกไม้เราขึ้นข้างบนมองมาจากด้านข้างหรือเอื้อนมามันจะไม่สวยนะคะนี่มันจะเยอะเกินไปคือจริงๆเลยนะคะต้องลองกับหัวคนนี้ค่ะถ้าไม่ลองเราจะไม่รู้เลยว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็ทำน้องก็ทำสีผมมาด้วยค่ะนี่โดจริงมันขาดอีกดอกนะพี่เอาไอ้ผีเสื้อใส่มันไม่สวยเนาะไม่เหมาะเนาะต้องเอาเป็นดอกไม้ด้วยเนาะเออมันจะต้องงานพี่จะต้องเพิ่มเนี่ยมันต้องลองกับหัวเสร็จแล้วสวยมากเลยภูมิใจมากเลยค่ะนี่ก็ไม่ขายนะคะแล้วทางออกแบบก็คือตัวนี้ตั้งใจให้ทำเป็นดอกไม้เหมือนกับสวนพืชชาติสักอย่างนึงแต่ให้มันมาอยู่บนผมของเราค่ะเพราะผมของผู้หญิงจะเป็นสีดำแล้วก็สีสันต่างๆพอมาอยู่ที่ผมแล้วมันจะดูมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมค่ะสมมติเรามาอยู่ที่ผมนะคะถ้าผมสีดำจะเด่นชัดขึ้นนะคะแต่นี้เป็นผมสีออกทองแดงหน่อยนึงมันก็เลยจะไม่ค่อยชัดแต่จริงๆตัวนี้มันสามารถทำได้หลายอย่างเลยค่ะมัดตรงคอนี้ก็ได้ค่ะอย่างเงี้ยมีลูกค้าเคยสั่งอยู่ค่ะประมาณนี้ค่ะมัดคออย่างนี้ก็ได้รีไซเคิลได้เยอะมากเลยอ่ะตัวนี้ถึงถ้าเกิดเขาเบื่อใช่ไหมแกะออกมาแล้วก็มาทำอย่างอื่นก็ยังได้เลยอ่ะออกแบบไปเข็มขัดก็ได้นะคะเนี่ยตัวเนี้ยเรือยาวลายเดียวกันเลยแล้วก็อีกลายหนึ่งก็คือจะเป็นกำไรครับกำไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าชอบออกแบบได้หลายอย่าง จุดที่แตกต่างของเราคือคุณภาพด้วยค่ะคุณภาพหนึ่งเรากล้ารับประกันเลยค่ะว่าของเราดีจริงแล้วก็ลวดลายต่างๆที่ชิปออกแบบชิปจะไม่ค่อยออกแบบซ้ำใครอะค่ะถ้าออกแบบแล้วก็จะไม่ค่อยซ้ำใครคุณภาพของเราสูงมากค่ะจากการที่ถามลูกค้าที่มาซื้อประจำนะคะแล้วลูกค้าจะประทับใจมากเพราะว่าใส่แบบบุกบั่นมากเลยค่ะใส่โดนน้ำอะไรนี่คือยังสามารถอยู่ได้เป็นปีแล้วก็สีสันที่เราใส่แล้วเราถามลูกค้าด้วยนะคะว่าเขาโอเคไหมแล้วคือเราจะถามลูกค้าอยู่เรื่อยๆค่ะว่าเขาก็จะมีลายใหม่ๆมาบอกแล้วเขาก็จะบอกเราว่ามีแบบนี้แบบนี้เพิ่มขึ้นนะลวดลายนี้พี่ควรทำนะลูกค้าก็มาแชร์กันนะคะแล้วก็เราก็เก็บเอาข้อมูลเอาไว้แล้วเราก็มาทำค่ะประกอบกับดีไซน์ของเราด้วยนะคะกับของที่เขามีอยู่แล้วค่ะเราก็มาทำเพิ่มนิดนึงเป็นงานที่ยั่งยืนค่ะงานหนึ่งเลยค่ะของจิ๊บและจิ๊บคงจะยึดอาชีพนี้ตลอดไปด้วยค่ะเพราะชอบค่ะชอบและก็รักมันมากสุดยอดเครื่องประดับลูกปัดสีไอเดียสร้างงานไอติ้งสร้างเงินเพียงคุณคิดลงมือทำ
สร้างฝันสำเร็จได้อย่าหยุดที่จะคิดอย่าท้อที่จะทำรายการไอติ้งขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนมาร่วมเป็นหนึ่งในไอติ้งแชร์ประสบการณ์บอกเล่าความคิดเสนอผลงานของคุณเพื่อบอกใครๆว่านี่แหละไอติ้งของคุณหรือจะแนะนำไอติ้งของคนอื่นบอกผ่านมาทางรายการตามเว็บไซต์ด้านล่างไอติ้งของคุณอาจจุดประกายสร้างกำลังใจให้ใครได้อีกหลายๆคนและพบกับรายการไอติ้งทางสถานีโทรทัศน์มันนี่ชาแนลไอติ้ง